ขณะที่เรื่องของด้านมนุษยธรรมทางกระทรวงการต่างประเทศก็ร่วมกับกองทัพบ,บกและสภากาชาติไทยกับส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เมียนมาครั้งแรกนะครับที่ด่านสุลกกกรแม่สอดจังหวัดตากจำนวน4,000ถุงนศายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศร,ร่วมกับกองทัพบ,บกสภากาชาติไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ ลงพื้นที่ด่านสุลกกกรแม่สอดอํเาเภอแม่สอดจังหวัดตากบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาขามแม,ม่น้าเมยตองยินแห่งที่สองครับเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เมียนมาผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการต่างประเทศก็บอกครับว่าพิธีส่งมอบความช่วยเหลือในวันนี้เป็นข้อริเริ่มระหว่างไทยเมียนมาเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ชาวเมียนมาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบซึ่งในฐานะที่ไทยเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดขอยืนยันว่า ไทยมีเจตนาที่ดีที่จะให้ความช่วยเหลือกับชาวเมียนมาโดยไม่มีการแบ่งแยกจึงเชื่อมั่นว่าโครงการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในครั้งนี้เป็นโครงการนำร่องและเป็นสัญลักษณ์ของความหวังดีของชาวไทยต่อชาวเมียนมาจากนั้นนางระดาวันเพชรเศษนายกกิ่งกาชาติอำเภอแม่สอดในฐานะผู้แทนสภาการชาติไทยครับได้มอบถุงยังชีพช่วยเหลือให้แก่นายองคไว ประธานสภากาชาติเมียนมาสาขาจังหวัดเมียววดีในฐานะผู้แทนสภากาชาติเมียนมาจำนวน4,000ถุงในถุงเนี่ยประกอบไปด้วยอาหารแห้งข้าวสารและของอุปโภคบริโภคอื่นๆสำหรับประชาชนชาวเมียนมา20,000คนครับ จากนั้นก็ได้ร่วมกันปล่อยขบวนรถ10คันออกจากด่านสุลกกกร,กรแม่สอดข้ามสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ครับเพื่อขนสิ่งของที่ช่วยเหลือเนี่ยเข้าไปยังเมียนมาใน3พื้นที่ด้วยกันก็คือที่รัฐกะเหรี่ยงครับประกอบไปด้วยบ้านนาบูบ้านตามัญญาและบ้านไปรโจง